ใช่หรือเปล่าแฟนหนุ่มคนล่าสุดที่ขวัญอุตสามณีพูดถึงคือเรขารอม a ต่อคนนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันเป็นอย่างมากที่ก่อนหน้านี้นางเอกหน้าสวยอย่างขวัญอุตสามณีได้ออกมาเปิดใจเรื่องความรักครั้งใหม่ผ่านทางรายการสามแซบโดยเธอได้บอกถึงใบหน้าถึงนิสัยแฟนหนุ่มคนล่าสุดว่าเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนมาเป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีหน้ากากทักซีโดข,ของขวัญเพราะว่าขวัญเป็นเซลร์มูลซึ่งแฟนหนุ่มคนนี้เป็นรุ่นพี่แต่ขวัญ เองก็ยังไม่อยากเปิดตัวเพราะว่าการเปิดตัวไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตขวัญและคนที่อยู่ข้างเรามันปวดหัวเสียด้วยซ้ำถ้าวันหนึ่งเกิดมีปัญหาความคิดเขาคิดอะไรจะได้วิเคราะห์แค่ความรู้สึกเขาแล้วเราจะไม่มีตัวแปรจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคนโน้นคนนี้มาพูดหรือเป็นข่าวในรายการหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นวิธีกระจายืนพามในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทาไมพี่ถึงรู้รู้เปล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีดื่มแอลกอฮอล์ของขวัญอุตส่าหีมายืนให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้้อคนนี ะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมและนอกจากข่าวที่ทําให้ลหลายๆคนเองไล่ย,ย้อนภาพในอินสตาแกรมของขวัญเมื่อวันที่เธอนั้นเข้ารับตําแหน่งที่ปรึกษาสภาทนายความที่มีชายหนุ่มใส่ชุดข้าราชการยืนอยู่ไม่ห่างกายหนุ่มคนดังกล่าวมีนามว่าร้อยตีธนากฤตจิตอารีรัตนเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองแต่จะใช่แฟนหนุ่มที่ขวัญพูดถึงหรือไม่อย่าพึ่งดาวออกทะเลก,กันนะคะต้องรอให้สาวขวัญออกมายืนยันด้วยตัว เองเสียก่อน